ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปที่น่าสนใจตัวหนึ่งสำหรับคนที่ชอบจะเรียกว่าแฮกหรือเปล่าไม่เชิงหรอกไม่ได้จะสอนแฮกนะก็แค่จะบอกว่าถ้าเราไปดูว่ารอบๆ บ้านเราเนี่ยมี Wi-Fi ใครแรงๆก็คงน่าสนใจดีนะก็เลยมาแนะนำแอปตัวที่ชื่อ Insider ตัวนี้ Insider เนี่ยก็โหลดมาจากสโตร์นะแต่เหมือนเขามีเวอร์ชันใหม่มาที่แบบเก็บตังค์อ่ะตัวนี้เขาไม่ได้เก็บตังค์อะนะเป็นฟรีเรากดเข้ามาจะมีบอกให้เรียนรู้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้อะนะก็ไปดีกว่าเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเจอหน้าเน็ตเวิร์กจะเห็นว่าหน้าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะโชว์อะไรอะโชว์ MAC address ของ Wi-Fi รอบๆ บ้านเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเรียงตามความแรงเหรอนี่ปกติความแรงมากเนี่ย DBM จะติดลบน้อยๆตอนนี้ Netty Link เนี่ย DBM เท่ากับ Home U อุ๊ปส์ตรงนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีเน็ตเวิร์กอะไรอยู่ข้างๆบ้านเราอะไรที่แรงแต่ถ้าเราคิดจะไปแฮกนั่นก็ไปศึกษากันเองนะต่อมา Channel เนี่ยเดี๋ยวนะจริงๆต้องดูโหมดนี้โหมดที่ไม่ optimize ใดๆหากว่าเราไม่ optimize ถ้าเราไม่ได้ optimize เนี่ยเอ๊ะเราจะมาดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเน็ตแรงเนี่ยกราฟก็จะขึ้นสูงเน็ตที่บ้านเนี่ยที่จะแกว่งมากๆอ่ะนะ True มันแย่ก็จะเห็นได้ว่ามันแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่อย่างนี้โอ้แต่ไม่อยากจะบอกเลย channel ที่ Netty กำหนดไว้เนี่ยเป็นเบอร์ channel 1 channel 1สังเกตนะว่ามี interfere เยอะมากเลยอย่างนี้สัญญาณก็จะแย่หน่อยถ้ามาดู home view เนี่ยเขาใช้ channel 11 interfere จะมีแค่ตัวเดียวเองแค่ตรงนี้เองแบบนี้หากว่า interfere น้อยๆก็จะดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งในการดูกราฟของWi-Fi ชนิดที่เป็นแบบความถี่5กิกะเฮิรตซ์จะเห็นได้ว่าแถวบ้านเนี่ยมี5กิกะเฮิรตซ์อยู่แค่2อันเองตัวนี้จริงๆเป็นบ้านเนตตี้เองนะก็คือเปิดโหมดไว้ทั้ง5กิกะเฮิรตซ์กับโหมดของ2.4กิกะเฮิรตซ์แต่อันนี้บ้านใครไม่รู้น่าสนใจมากๆความแรงเยอะกว่าบ้านเขาอีกอ่ะจบแค่นี้ละกันแนะนำเน็ตเวิร์กเผื่อใครจะสนใจนะคะ